่านักแสดงรุ่นเล็กในละครบวงบาปได้โชว์ฝีมือกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะก็ในฉากที่สาวการ์ตูนโดนหนุ่มบอสวางแผนชุดไปปล้ำแต่โชคดีที่ได้เนต้าและหนุ่มปอขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยแม้ได้มีโอกาสโชว์วูแบบนี้ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างก็เต็มที่กันเลยทีเดียวรู้สึกมันนะสนุกใช่ไหมสนุกครับครั้งแรกก็อย่างนี้แหละครับครั้งต่อไปก็จะก็จะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปถือว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นนี่เป็นหมายที่ดีครับที่จะมีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีกเยอะมากเพราะว่าดูแล้วหน่วยการก็โอเคแล้วถ้ายิ่งสนุกกับมันแล้วไม่ว่าจะเป็นฉากไหนมันก็จะทำได้หมดทุกอย่างครับผม